24พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นณห้างเมย่าสรรพสินค้าจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือโดยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของตลาดอาเซียนบวก6โดยเฉพาะตลาดจีนกับญี่ปุ่นจริงเนี่ยในเรื่องของการสร้างคลัสเตอร์หรือกลุ่มเครือข่ายเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์1นะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่นำเรียนไปแล้วเราทำมาถึง80คลัสเตอร์แล้วนะฮะในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับคลัสเตอร์ของขวัญของที่ลึกนี้ก็เป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่เรามานำร่องเตรียมการกับกลุ่มเป้าหมายทิ้งไว้2ปีละ2ปีประมาณที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจังหวะปีนี้ก็เหมาะมากที่จะเปิดตัวโครงการคลัสเตอร์ของขวัญที่ลึกเต็มตัวถามว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ลึกก็คือบางครั้งเขาทำงานทำผลิตภัณฑ์ตัวเองอยู่ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าตัวเองทำเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับพอได้ความคิดความต้องการจากสมาคมซึ่งมาร่วมเราคิดแผนวางแผนโครงการเนี่ยก็รู้แล้วว่าโอเคนะสมาคมยังต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตของการผลิตให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วสุดท้ายเรายังเชื่อมโยงไปถึงการเป็นนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโตไทป์ที่เป็นตัวอย่างที่เรานำผลิตเนี่ยไปทดสอบตลาดที่ภูเก็ตในประเทศเป้าต่อไปเรายังคิดที่จะไปต่อถึงต่างประเทศด้วยนะครับ